ดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในรายการพิตตี้ค่ะเดี๋ยวมึงหันหลังทำไมก็ถ้าหันหน้าไม่เห็นฟีวันนี้มันนั่งฟ้าอ๋อแล้วมึงสวัสดีผู้ชมแล้วนู้นเอางี้มึงสวัสดีข้างๆนี้แล้วมึงหันแบงค์นี้เออมึงก็สวัสดีค่ะลองดูสวัสดีครับพบกับฟิตตี้และบอลลี่ในรายการที่ที่ไม่ต้องมีแต่ฟิตตี้แล้วต่อไปนี้เราจะมีแต่ผู้หญิงสวยๆแต่บอกเลยว่าอุบไว้ก่อนทำไมไม่รู้เราสองคนนะคะมาในลุคที่แบบดูดีขึ้นคือปกติกูต้องหาไงวันนี้กูเกรงใจแบรนด์เขาขอขอบคุณสภาพพิธีกรทั้งสองคนนะคะจากเพย์บอยค่ะโอ้ใส่แล้วดูแพงแต่วันนี้ที่สวยกว่าเสื้อผ้าก็คือพิตตี้สาวสวยน้องเจนเจนเออที่อยู่ช่อง5โถไอ้บ้าไปเจอเลยไหมเพราะว่ากูต้องคลิปลุกไงเออต้องคลิปลุกเลยหล่อโอเคงั้นเราไปพบกับแขกรับเชิญสาวสวยของเรากันเลยครับไปเลยดีใจจังเลยแขกรับเชิญเรามีความสุขเราก็ดีใจน้องเจนตอนนี้สัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสได้คนลุกสู้เลยติลี่ไอ้เฟิร์สมึงดูตัวสูงขึ้นว่ะธรรมดาแขกรับเชิญสูงเราต้องสูงตามนี่ไปฉีดมาเลยนะจ๊ะฉีดมาเลยฉีดอะไรนี่คนเหล็กผ้าเรานั่งคุยกันลอยตัวแล้วนะนั่งเดินบุคลิกไม่น่าเป็นคนแบบนี้อ่ะน้องเจนมีฉายาในวงการพิตตี้ไหมคะมีรู้ไปหมดอ่ะรู้ไปหมดเขาถามแขกรับเชิญสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะนวัสดาเบญจมาศค่ะหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อของเจนเซเว่นมีนั่นเองค่ะเซเว่นมีคืออะไรคะ Friend in the friend in the friend เขาแขกรับเชิญนั่นไงแขกรับเชิญเกาหลีไงเซเว่นมีในรายการนี้มีเซ็นเซอร์ให้ไหมคะเสือกชิบหายเลยเซเว่นมีคืออะไรคะเจนเซเว่นมีนั่นไม่รู้เฮ้ยทำหน้ามีความรู้ทำไมรายการนี้พูดคำหยาบได้ไหมโอ้ยเหี้ยตั้งมาตั้งแต่สมัยม.2 ม.3 สมัยแบบสกอยเลยเจนพูดเดียวกันเหรอตั้งแต่สมัยม.2 คืออะไรก็ไม่รู้เจนเซเว่นมีเห็นมันคล้องดีก็ตั้งแค่นั้นเองไม่ได้มีความหมายไม่มีเลยผู้ชมต้องบอกว่าน้องเจนตอนประมาณที่ใช้เซเว่นมีเนี่ยทำไมเท่มากไม่ได้พวกว่าเอ็มบีพวกไอ้น้ำพวกอะไรอ๋อผมนี่ต้องลากไส้ทรงลูกวัวสมัยนั้นยังไม่มีคอลลาเจนนะผิวยังไม่แบบว่าประมาณแบบแม้มึงขาวมากจำมึงเลยชอบคำนี้มึงขาวมากเอารูปให้ผู้ชมเห็นก่อนไม่ต้องได้ไหมนางไล่ลบแล้วนะจ๊ะเวลาเซิร์ชเจนเซเว่นมีไม่มีพวกนั้นแล้วชื่อไฮไฟชื่อไฮไฟอะไรไฮไฟตอนนั้นตอนไฮไฟมึงใช้ชื่ออะไรคำขอร้องของกันนะแต่เราสืบมาว่ามันมีมากกว่าเซเว่นมีพิตตี้ไดโนเสาร์ทำไมวะฉายามาตั้งแต่สมัยมัธยมเหมือนกันเป็นคนค่อนข้างสูงประมาณ170กว่าเนี่ยมาตั้งแต่มัธยมเรียกได้ว่าเข้าแถวนี่อยู่ท้ายแถวตลอดเพื่อนในกลุ่มมีกัน4คนตัวแค่เนี้ยตลอดแล้วเวลาเรายืนเราก็จะต้องแบบยืนหลังค่อมนึกออกปะเพราะว่าเพื่อนเราตัวเล็กแล้วมันก็เลยแบบว่าเวลาเดินไปไหนครูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเจนเหมือนไดโนเสาร์ก็เลยเจนไดโนใช่เจนไดโนตอนนี้เรียนอยู่หรือว่าจบแล้วเรียนอยู่ค่ะปีหนึ่งณนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยในคนไม่มีมารยาทเลยค่ะแปลคุณผู้ชมคณะอะไรนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าค่ะอ๋อวันที่1นะคะสิงหาคมมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้อง2คนค่ะเป็นพี่สาวคนโตความสามารถพิเศษของน้องเจนเซเว่นมีคืออะไรคะเล่นได้เล่นดูคูเลเล่ดนตรีอย่างอื่นก็เล่นได้นะดนตรีไทยก็เล่นขิมฮ้องโวดนตรีสากลก็แซกโซโฟนคาริเนตนะคะได้หมดจริงฉาบอย่างนี้เล่นไหมได้ตีแล้วได้กันนะดีเยอะนะพี่ตี้ลองสักกลึบไหมขออุปกรณ์หน่อยค่ะอยากให้เล่นเพลงอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับนางฟ้านิดนึงเพราะว่าพี่แต่งตัวมาตีมนางฟ้าไงวันนี้เหมือนแรงวันมากหัวสีไงเราจะไปดูแต่พอดูใกล้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ก็ใช่อาจจะเป็นรักยนต์ทองเท่านั้นก็คือฉันอาจจะเป็นเพราะฉันแน่นอนฉันต้องเป็นดาวแต่อยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวมาในคราวทุกใจจะอยู่ใกล้ใกล้เธอก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นานๆพอแล้ว เดี๋ยวต่อเลยการร้องเองอ่ะโอ้โหนึกว่าแบบระดับพระเอกเลยนะนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเสื้ออะไรอยู่เฮ้บอยเฮ้บอยฉัน
ตกหลุมรักเด็กไทยไปไม่ถูกแล้วแม่เติมอยากรู้แล้วว่านางเข้ามาอยู่ในวงการอย่าเพิ่งก่อนที่จะพูดถึงพิตตี้เนี่ยเรามีอย่างนึงสงสัยมากว่าอะไรคือมิสไอดอลไทยแลนด์แต่ว่าสืบมาเยอะเลยนะเป็นการประกวดของเยาวชนในแต่ละภาคก็คือเราเป็นตัวแทนภาคเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกจังหวัดระยองเนี่ยส่งเข้าประกวดแล้วก็ชนะของภาคตะวันออกแล้วก็มาประกวดของประเทศไทยก็ได้เป็นรางวัลมิสไอดอลไทยแลนด์ด้วยก็ได้ที่หนึ่งเลยมาอยู่ในวงการพิตตี้ได้ยังไงเจนเริ่มถ่ายแบบพอร์เทรตไซส์ไซส์เริ่มทำงานหาค่าเทอมเองตั้งแต่ปีแรกเลยได้มาเริ่มทำพิตตี้โฟนขายของขายนมขายโปรดักต์ในห้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มจากงานพิตตี้อีเวนต์เล็กๆทั่วไปแล้วก็ได้เข้ามอเตอร์โชว์นี่แสดงว่าเราทำพิตตี้ยังไม่นานใช่ไหมยังไม่นานค่ะ2ปีโหเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่คุณผู้ชมใช่แต่เราเจอพิตตี้มาออกรายการเนี่ยนี่เป็นรุ่นที่อายุน้อยสุดในวงการน้อยสุดแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ห้าวที่สุดไม่จริงหนูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยมากปีนี้ก็ได้ตำแหน่งด้วยเฮ้ยท็อป10พิตตี้ไทยแลนด์ปีล่าสุดนี้ค่ะแกเพิ่ง2ปีแล้วแบบตำแหน่งเยอะเหลือเกินผ่านได้ต่อแล้วพอแล้วรายการเลยดิรายการเนี่ยอ่ะเข้ามาเนี่ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเป็นเด็กอายุน้อยที่เพิ่งเข้าวงการมาแล้วแบบพอเราเข้ามาเจอสังคมพิตตี้เนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างเพราะตอนแรกเราอยู่แค่เป็นพนักงานขายนู่นขายนี่เป็นคนแค่แบบว่า MC ธรรมดาที่โฟนสินค้านิดๆหน่อยๆพอเราได้มายืนแบบพิตตี้ที่ได้ค่าตัวก้าวกระโดดจากสมมุติว่า 1,000 นึงเป็น 8,000 อย่างเงี้ยมันก็เหมือนความฝันเราจุดนึงทุกคนมีความฝันของตัวเองหมดแต่ความฝันของเจนไม่ได้เป็นพิตตี้ความฝันของเจนแค่เลี้ยงดูตัวเองได้รวมถึงเลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานมาแค่2ปีตอนนี้เราเป็นเหมือนขาหน้าของครอบครัวเราก็รู้สึกว่ามันก้าวมาขั้นนึงแล้วคือว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งและมีความคิดมากเสน่ห์กับใครไม่สุดพูดไปแต่รู้จักไหมอ่ะรู้เดี๋ยวเราใครนี่ใครบอลแห่งพิตตี้เป็นแก๊งจังไรเกิลนะพวกดิวตี้ยูกิเมะพลอยงามอุ๊อากิโกะฟอร์ฟัง FSM อันไหนบอกรู้จักไงรู้จักแต่ทิวเตอร์พอมีอนิเมะมาใช่คนเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนชื่อ Facebook อะไรตอนนี้มาใช้ชื่อจริงเปลี่ยนมาใช้ชื่อจริงเพราะ Facebook มันหาว่าเราเป็นตัวปลอมจริงชื่อนภัสนันแต่ว่าชื่อ Facebook มันเป็นนภัสโนอะนอนันนะคนอินบ็อกมาถามมากว่าพี่ชื่อพี่อั๋นว่าอะไรคะตอบในนี้นะคะจริงๆไม่ชื่อนภัสนันสูงหุ่นดีแบบนี้หน้าคมด้วยอีกตั้งนานหน้าคบปะแต่คนชอบตาเราลอกแรกว่ะไม่เห็นตาด้วยเราเป็นคนที่หุ่นดีนะเจเราไม่อยากทำงานเป็นนางแบบอะไรอย่างนี้บ้างหรอถามว่าไม่อยากทำงานเป็นนางแบบหรอจริงๆอยากทำค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยเราเข้ามาที่วงการพิตตี้พิตตี้กับนางแบบมันค่อนข้างจะต่างกันนะเดี๋ยวนี้เจนก็พยายามเข้าไปวงการนางแบบมากขึ้นชอบทั้งสองอย่างค่ะแต่ว่าตอนนี้โอกาสของเรามันอยู่ที่พิตตี้มากกว่าก็เลยเด่นที่พิตตี้เร็วไปบอกว่าเทปนี้เป็นเทปที่เราพูดกันเถื่อนเดี๋ยวเราทำรายการมาดิบมันดิบมันดิบถ้าให้เปลี่ยนชื่ออาชีพตัวเองถ้าให้เปลี่ยนชื่ออาชีพตัวเองเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรปิกาจูได้ไหมพี่ปิกาจูถ้าน้องเจเซเว่นมีค่ะตอนนี้กำลังทำปิกาจูตอนนี้กำลังทำปิกาจูอยู่บุญบุญใดมันดูน่ารักนี่เนาะมันดูแบบปีกาปีกาปีกาเนี่ยน้องเจนจากวงการปิกาจูเฮ้ยเดี๋ยวพังนะอุ้ยเดี๋ยวนี้มันมีพิตตี้นวดกระปูอยากถามเจนว่าในเมื่อเจนทำอาชีพพิตตี้เนี่ยอยากรู้ว่าเจนรู้สึกยังไงคำพูดพวกนี้บ้างตอนแรกได้ยินหรือว่าได้อ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกโมโหนะคนสมัยนี้เนี่ยใช้คำว่าพิตตี้มานิยามผิดๆคนเห็นผู้หญิงสวยหน่อยมีหน้าอกใหญ่หน่อยก็จะเรียกแม่งว่าพิตตี้คือไม่รู้แม่งทำงานหาอะไรก็เรียกมันว่าพิตตี้ไว้ก่อนคนก็เลยเข้าใจคำว่าพิตตี้เนี่ยผิดก็เลยรู้สึกโมโหนิดนึงแต่ว่าอย่างมันอยู่ที่เรามากกว่าอยู่ที่เราทำตัวนะคนจะมองเรายังไงมันอยู่ที่เรามากกว่าพี่วันเป็นพิธีกรยังเฮี้ยได้เลยอ่ะไม่เฮี้ยก็คนพิธีกรที่สุภาพที่สุดในบรรดาพิธีกรไม่ก็พูดถูกนะเอะอะหุ่นดีขาวหน่อยนมใหญ่หน่อยก็ว่าพิตตี้แหละคุณไปศึกษาผลงานน้องเข้ามามีอะไรบ้างอ๋อกุยแล้วเหรอเห็นล่าสุดเนี่ยไปเล่น MV กับเขาด้วยเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรเล่น MV เพลงกลับมาให้ลมหนาวกอดของพี่ลานาคามินนะคะลมหนาวกอดไม่รักดีแต่มีรักเดียวของพี่ฟังกี้เบอร์เกอร์นะคะจะมีที่เพิ่งผ่านมาก็จะเป็นซิทคอมเป็นต่อค่ะ EP ที่52เป็นพิตตี้ประจำรายการของ The Price is Right Thailand ราคาพารวยยังเป็นต่อที่เพิ่งไปมาล่าสุดถ้าใครได้ดูก็จะรู้สึกเฮ้ยมันมีถึงเนื้อถึงตัวนะคนก็จะแบบมีไหว้ก่อนใกล้ชิดกับใครบ้างใกล้ชิดหมดเลยพี่ชาคิดแอบดมมาด้วยขอถ้าดมพี่ชาคิดไปที่กล้องนะกล้องนะกล้องนะเวลาอยู่ใกล้เป็นธรรมเนียมของรายการที่มาแล้วต้องเล่นเกมเกมนี้มีชื่อว่าคำถามไม่ต้องการคำตอบเกมนี้เราเอากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยคุณเฟิร์สเนี่ยให้ผมเล่นกับน้องต๊อกแต๊กวันนี้แหละมึงนี่สมองของมีของมึงเนี่ย
มาพูดกับน้องเขาก็กติกาการเล่นเกมอธิบายน้องเจนฟังก่อนเกมนี้คือเกมที่น้องเจนเนี่ยต้องถามคำถามพี่เฟิร์สและให้ดูรอบนึงเกงในสีอะไรเมื่อวานทำผมมาใช่ไหมเสื้อเห็นไหมนี่คือแพ้เลยแข่งกัน3ใน2คนชนะเนี่ยจะไม่ต้องถอดเสื้อผ้าอ๋อผู้ชมครับเราเข้าสู่เกมกันดีกว่าเกมนี้มีชื่อว่าเกมคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบและตอนนี้แขกรับเชิญของเรานะครับผู้ท้าชิงฝ่ายน้ำเงินน้องเจนอเมริกันน้องเฟิร์สแมลงวันมันเหมือนตู้ยิงปืนเนี่ยสมมติยิงปุ้งน้องเจนพร้อมไหมพร้อมครับมันเอาแรงมาจากไหนวะน้องเฟิร์สพร้อมไหมพร้อมพร้อมเบาอ่ะน้องเจนพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะ5 4 3เดี๋ยวใครถามก่อนเริ่มก่อนว้ายตกปกเข้าหรือหนูหนูลูกโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องเจนเนี่ยเป็นคนถามก่อนเราจะเสริมให้ถ้าใครปิดปุ๊บเราจะฟาดเต็มแรง1ทียกแรกยกให้1ท่านผู้ชม5 4 3 2ชอบสีอะไรอยู่จังหวัดไหนชอบสีชมพูมั้ยบ้านหลังสีอะไรชอบสีฟ้ามั้ยมีรถกี่คันมีอะไรนะมีอะไรนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันไปยกโอเค1ใน3อ่ะดีใจไปมึงนี่หัวล้อเกินหน้าเกินตานะพี่หมามายกแรกเนี่ยน้องเฟิร์สชนะไปมายกที่2ดีกว่าคราวนี้เราให้เฟิร์สเริ่มก่อนบ้างเตรียมพร้อมมั้ยถอดกัปตันแม้เผื่อมันจะดีขึ้นไขว้หลังเมื่อกี้มันไปกดสมองส่วนฉลาดไว้ไงใช่ๆต้องขอกําลังใจจากคุณผู้ชมหน่อยครับผมขอกําลังใจคุณผู้ชมหน่อยไม่ขอทั้งสิ้นน่ะอยู่ที่กูหมดเลยแม่งเฟียสซะหน่อยพร้อมมั้ยพร้อมแล้วเตรียมพร้อมมั้ยพร้อมยกที่2คุณผู้ชม5 4 3 2ไปนั่งรถมากี่ชั่วโมงติดกิ๊บมั้ยเดินทางด้วยรถตู้หรือรถอะไรมั้ยนิ่งอะไรนิ่งอะไรเป็นว่าน้องเจนเนี่ยเสมอกับน้องเฟิร์สไปอย่างที่1ประตูต่อ1อ่ะรอบสุดท้ายพร้อมแล้วยกที่3 5 4 3 2กินที่มั้ยชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายแต่งเกงในมั้ยน่ะชอบผู้หญิงสีอะไรชอบผู้หญิงสีอะไรไม่มีชอบผู้หญิงสีอะไรกูยอมแพ้ละมึงนึกไว้ว่ามันยากยากมึงยังยากยากมั้ยยากแล้วครั้งนี้แล้วกูจับมือเอาแล้วมันแผนอยู่แล้วโอเคแผนดิวเฮ้ยบังและผู้ชนะของเราก็คือน้องเจหน้าตาดีแถมยังมีสมองอีกแล้วมึงว่าไงถอดจ้ะถอดไหมเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนถอดเลยถอดเลยผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูน้องเฟิร์สถอดกันดีกว่านะครับอย่าเพิ่งพ่วงนะคะตอนนี้หรือข้ามไปเลยก็ได้อยากแพ้มาตั้งนานแล้วเพราะรู้สึกแพ้แล้วรู้สึกเซ็กซี่ oh no ใครบอกเห็นพี่เฟิร์สรู้สึกไงบ้างค่ะเจนคะไม่ต้องเอาค่าตัวนะคะเดินออกไปนะคะติดกระดุมไปปะโอ๊ยไม่ไหวนะชุดนอนที่เซ็กซี่ที่สุดของน้องเจนเนี่ยเป็นแบบไหนแก้ผ้านอนแก้ผ้านอนค่ะถ้าเซ็กซี่ที่สุดไงแล้วเวลาไม่ใส่ชุดนอนรู้สึกไงบ้างเอออย่างงี้ดีกว่าไม่ได้รู้สึกเซ็กซี่แต่ว่านอนก็เอาให้สบายที่สุดอ่ะพี่ก็เอาให้สบายที่สุดอ่ะพี่คือแบบก็เรานอนแล้วร่างกายเราต้องแบบผ่อนคลายรีแลกซ์อ๋อรีแลกซ์ด้วยแต่งหน้านอนไหมไม่หน้าธรรมดาก็นี่แหละแบบนี้ล่ะนี่ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยไม่ได้แต่งอ๋อไม่ได้แต่งเลยลบคิ้วไหมไม่รีแลกซ์ก็คือนอนแบบไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ถ้าเพื่อนมาหากลางดึกทำยังไงไม่แต่ถ้าแบบมีเพื่อนมาหงมาหาเพื่อนนอนได้ก็ใส่แต่แบบสมมตินอนคนเดียวแบบชิลๆอะไรเงี้ยก็คือไม่ใส่ถ้านอนกับแฟนก็มีบ้างใส่เสื้อผ้าชุดนงชุดนอนแฟนกับแฟนหรือว่านอนกับแฟนเอาเดี๋ยวแม่ดูเอาปัจจุบันมีคนรู้ใจหรือยังคนรู้ใจหรือยังคนรู้ใจแปลว่าอะไรแฟนวันนี้แฟนแล้วค่ะว้ายเป็นพิตตี้คนแรกที่ตอบอย่างเต็มปากจริงนะนอกจากน้องส้มส้มเขาเคยตอบแล้วไม่ใช่พิตตี้คนแรกละไม่ได้เรียนมาเลยอะดิเดี๋ยวนี่เล่นแอคติ้งใหญ่มากงานรัชดาลัยเดี๋ยวนะ
็คือมีแฟนแล้วมีคนรู้ใจแล้วคบกันมานานยังคนนี้คบกันมากำลังจะปีแล้วค่ะยังไม่ปีเดียวก่อนอ่ะทำไมปีเดียวแล้วไม่ได้คบกันหรือไงปีเดียวก็แฟนกันขอโทษขอโทษเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะถามเจ๊ที่ไหนบอกเลยแฟนเขาก็ไม่ธรรมดาว้าวนี่หรอหมู่บ้านเขาเนี่ยอยู่แบบเป็นปราสาทเลยขนาดนั้นเลยเอออะไรฟุตบอลวันได้ไงเอ้ยอะไรแฟนแฟนอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็ทำไมเขินเนี่ยจะแตกเจอกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงก็เจนไปทำงานก็คือเขาอยู่ที่นู่นเขาก็ค่อนข้างคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพอเวลาเราไปทำงานที่สนามบอลหรือว่าสนามอันนี้เราก็จะเจอเขาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้หล่อมากเอารูปมาดูสิมือถือจอแตกอ่ะเอารูปมาดูหน่อยก็ไม่ได้หล่อจนถึงขั้นแบบต้องเหลียวหลังแต่เขาไม่เสน่ห์เขินด้วยเว้ยที่นอนใส่ชุดนอนเขามีแบบโบเขามีโมเมนต์แบบหวานๆสวีทด้วยนะมีทั้งรูปทั้งคลิปวิดีโอเลยตอนมาเห็นเป็นอย่างนี้เลยไอ้แบบกินไม่ใช่ลูกนี้อ่ะไม่ใช่ลูกนี้นี่เอาแล้วงั้นเราขอถามนิดนึงว่าเราไปเจอผู้ชายคนนึงมาเล่นเพลงให้น้องเจนฟังน้องเจนฟังอ๋อๆพี่ต่องวัฒนาค่ะอันนั้นเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายเลยใช่เป็นคนใต้เหมือนกันเป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะเขาเหมือนเพิ่งเปิดร้านกาแฟแล้วก็เลยไปช่วยเหมือนโปรโมทไปนั่งร้านเขาแล้วก็ลงเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเป็นนักร้องเล่นกีตาร์อยู่แล้วแล้วก็เล่นกีตาร์นั่งเล่นกีตาร์ด้วยกันเดี๋ยวพูดว่าร้องง่ายสิตายแล้วไม่คิดว่าแฟนเฟิร์นหนูจะดูอยู่บ้างเหรอเนี่ยอีนี่จึงมาส่งให้ดูคนเดียวนะคะก็แกมาเผาบ้านฉันก็ต้องอะไรอย่างนี้ผู้หญิงแบบเราเนี่ยน่ารักตรงไหนไม่รู้อ่ะก็ไม่มีน่ารักแต่แบบว่าเป็นคนที่ชอบทำให้คนอื่นหัวเราะชอบทำให้คนอื่นยิ้มเป็นคนยิ้มง่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนยิ้มง่ายเดี๋ยวมึงทำมาหาแดกทำมาหาแดกหน่อยเดี๋ยวนั่นแหละเราเข้าหมวดนี้อยู่เจเรียบร้อยขึ้นมันเปลี่ยนว่ะก็จีบง่ายไหมคือเป็นคนที่ถ้าชอบแล้วชอบเลยไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยสมมุติเหมือนอย่างแฟนคนนี้ก็คือเริ่มจากไม่ได้เริ่มจากจีบกันนะก็เริ่มจากคุยกันปกติอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พอมันมีจังหวะที่คลิกก็คือชอบก็ชอบเลยแต่บางคนเนี่ยตามจีบหล่อเลยรวยเลยอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าไม่ชอบก็คือเป็นฟิลรำคาญไปเลยนะใช่ไม่เรียกว่าจีบง่ายแต่ว่าถ้าชอบแล้วก็คือชอบเลยถ้าไม่ชอบก็คือต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่ชอบสเปคผู้ชายของเจนบ้างชอบผู้ชายตัวใหญ่ค่ะอวบก็ได้หรือว่าจะล่ำก็ได้แต่ชอบผู้ชายตัวใหญ่เพราะว่าชอบคนที่กอดส่วนเรื่องนิสัยชอบผู้ชายอบอุ่นค่ะจะคอยเทคแคร์เอาใจใส่ตลอดจะทำตลอดทำอะไรอยู่นู่นนี่นั่นจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอย่างงี้ผู้หญิงแบบเราใช่ไหมค่ะพิตตี้เนี่ยบางคนไม่สวยก็ทำให้ดูดีได้เออแล้วสมมติถ้าผู้ชายหน้าตาไม่ดีเนี่ยเรามีวิธีแนะนำเขายังไงทำแบบนี้ถึงจะดูดีนะเออเข้าหาผู้หญิงแบบง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้เออยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวเหรอผู้ชายหน้าตาเหี้ยๆเลยอ่ะเธอลองเทสสวัสดียิ้มใช่ไหมแต่แบบสวัสดีอย่างเจนนะเจนชอบผู้ชายที่รอยยิ้มมากมันเป็นเพื่อนกันปกติอยู่บ้านนี่แม่ไม่ให้นั่งพงนั่งพื้นนะทำไมพื้นนี่มีพรมอยู่พรมแม่ให้นั่งอะไรแม่นั่งอะไรอยู่บ้านเสื่อไม่มีหรอกกลางนิ่มๆแบบนี้นะเสื่อผู้ชงผิดผู้ชงมาเมืองเออสุดยอดเพื่อนจัดไปว่ะเพื่อนเพย์บอยวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างคะวางแผนอนาคตเหรอมีอาชีพที่ใฝ่ฝันของตัวเองก็ตั้งใจว่าเรียนจบแล้วฉันก็อยากเป็นแอร์ค่ะเอ้ยฉันคิดว่าไม่ผิดยังไงน้องก็ตอบน้องเป็นแอร์ยังไงก็ขอให้ได้เป็นนะคะแล้วมีอย่างอื่นที่แบบเราอยากทำต่อจากนี้ปะก็คงต้องดูไปเรื่อยๆอ่ะคือเราพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะแบบมันอนาคตเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองจะเป็นยังไงสมมติพูดว่าอยากขายของไอ้ชิบหายอนาคต3ปีข้างหน้าฟองสบู่แตกอีกทำไงขายอะไรทีนี้ไอ้ชิบหายไม่แล้วเรามีแบบรีวิวสินค้าหรืออะไรอย่างงี้ป่ะก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเจนจะรีวิวเป็นช่วงๆมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้จะรีวิวตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่ follow เราก็คงไม่ได้แบบอยากจะรอไม่ใช่ว่ามาเปิดมาเช้านี้เจอน้องเจนเข้าไปคิดว่าตลาดนัดอะไรก็ไม่รู้บางคนถือแม่งทุกอย่างทั้งเบอร์ยันเรือนล็อกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเจอผู้ชายโรคจิตผู้หญิงอย่างเจนเซเว่นมีเจนทำยังไงอ่ะหรือว่าเจนเรียกพี่สตาร์เหมือนปกติทุกคนทั่วไปไม่เจนไม่ค่อยเจอใครโรคจิตนะถ้าเจนเจอโรคจิตมายืนทำอะไรหน้าพูดเจนก็ต้องมองหน่อยทำอะไรอ่ะเจอคนมายืนถ่ายมองเคยพี่มาถ่ายข้างหน้าเลยค่ะมาถ่ายข้างหน้าเลยค่ะอย่างนี้เลย
แล้วเขาจะอายไปเองก็อายดิพี่มาไม่ล่ะอ่ะซูมขนาดนี้พี่มาถ่ายข้างหน้าเลยค่ะเอามาไม่มาไม่มาเรียกสตาฟนะอะไรเงี้ยสตาฟเขาชาร์จเองเลยให้น้องเจฝากย่องทางการติดตามดีกว่าตามก็ถ้า Instagram ก็เจน SVM นะคะที่มาจาก 7 มี SVM แล้วถ้าเป็น Facebook ก็ณภัสนออนนันนะคือได้ณภัสนันอ่ะโอเคโอเคก็ฝากติดตามสาวห้าวคนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเป็นพิตตี้คนแรกที่กล้าตอบกับเราตรงๆส้มนี่เขาเป็นแบบว่าเขาอย่างนั้นอยู่แล้วไงแต่อันนี้เป็นพิตตี้สาวสวยคนแรกที่แบบว่ามีแฟนแล้วรักแท้ด้วยรักคนเดียวรักเงี้ยคนเดียวค่ะรักเงี้ยคนเดียวงานรัชดาลัยเออเอาสิดีนะบอกว่ารักนะโอเคโอเคก็เป็นความน่ารักของสาวน้อยของเราในวงการพิตตี้ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีผลงานเยอะมากมายแล้วก็ได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นด้วยมาทั้งทีเราก็อยากเห็นเขาใส่ชุดที่มันโป๊กว่านี้มีอะไรโป๊กว่านี้รายการเราก็มีของมาให้เป็นของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้อันนี้เป็นของที่ระลึกจากทางรายการมอบให้เป็นบิกินี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมปกติไม่ใส่นะผ้าเยอะขนาดเนี้ยเอาใส่แค่ไหนนี่พี่บอลซื้อไม่ดูแขกรับเชิญเลยเนี่ยตัดออกได้ไม่ตัดออกนี่นี่กางเกงกางเกงมึงดึงแล้วของแขกมึงดึงแล้วเดี๋ยวเอากันไกลมากันไกลก็คือเอาไปใส่เอาใส่มิดน้องโอเควันนี้นะคะก็สนุกสานกับน้องเจนเซเว่นมีมามากพอแล้วใช่กูเหนื่อยรักนะแคร์ด้วยติดตามช่องทางอีกค่ะฝากช่องทางการติดตามนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากพบความสนุกสนานกับพิตตี้สาวสวยแบบนี้นะคะกับเราสองคนเฟอร์ตี้และบัลลี่ก็เข้าไปเซิร์ชเลยใน Google ง่ายๆก่อน Pitty Hunter อะไรเงี้ยหรือว่าช่องทางการติดตามเราก็มีทั้ง YouTube Facebook นะคะก็เสิร์ชคอย Pitty Hunter ได้เลยค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ขึ้นหมดเลยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์ bagaboo.tv โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากความสุขแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ Fertie และ Valley และน้องเจน7 Me ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ bagaboo.tv